สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรเทวาลัยฮินดูแห่งแรกในสิงคโปร์และศูนย์มรดกอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่19มกราคม2562เวลา 8:20 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเทวาลัยศรีวิรามะกาลีอัมมันในเสขรันกิสนันประธานเทวาลัยศรีวิรามะกาลีอัมมันและคณะกรรมการดูแลเทวาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเทวาลัยศรีวิรามะกาลีอัมมันตั้งอยู่ใจกลางย่านลิตเติ้ลอินเดียเป็นเทวาลัยฮินดูแห่งแรกในสิงคโปร์ชาวอินเดียรุ่นแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างขึ้นถวายแด่เจ้าแม่ศรีวิรามะกาลีอัมมันหรือเจ้าแม่กาลีผู้พิทักษ์โลกมีอำนาจทำลายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงเมื่อปีพุทธศักราช2378เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและคุ้มครองให้ปลอดภัยไม่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองชาวฮินดูเชื่อว่าพระแม่กาลีคุ้มครองผู้เคารพศรัทธาบางคนมาสักการะและขอพรให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือหญิงที่ไม่มีบุตรขอให้มีร่างกายสมบูรณ์มีบุตรได้ตามประวัติเทวาลัยนี้รู้จักกันในหมู่ชาวทมินว่าวัดสุนัมบูกัมบัมโควิลแปลว่าวัดแห่งหมู่บ้านปูนขาวเพราะชาวทมินอินเดียมาทำงานที่เตาเผาปูนขาวในบริเวณนี้ในปีพุทธศักราช2451เมื่อเทวาลัยทรุดโทรมเหล่าคนงานในละแวกนั้นได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเชิญรูปปั้นเจ้าแม่กาลีจากอินเดียใต้มาประดิษฐานจึงได้ชื่อว่าศรีวิรามะกาลีอัมมันเทวาลัยนี้ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2523สร้างราชโคปุระหรือซุ้มประตูด้านหน้าลักษณะเป็นเรือนย่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่จำนวน8แท่งและเรือนยอดขนาดเล็กอีกจำนวนมากปีพุทธศักราช2557ได้จัดพิธีฉลองในโอกาสบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นมีอาคาร6ชั้นหลังใหม่มีห้องจัดงานสมรสห้องอเนกประสงค์และที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่เทวาลัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบูชาพระคเนศวรพระแม่กาลีและได้ทอดพระเนตรรูปปั้นเทพต่างๆของฮินดูเช่นพระแม่กาลีพระศิวะพระอุมาพระวิษณุพระพิฆเนศพระลักษมีและรูปปั้นเครื่องสีตำนานเทพต่างๆเช่นเรื่องกำเนิดพระคเนศวรตามเรื่องราวในปุราณะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์มรดกอินเดียนางสาวชางวินีประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการมรดกแห่งชาติสิงคโปร์ผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จศูนย์มรดกอินเดียเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงเรื่องราวชาวอินเดียในสาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2555ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างอินเดียกับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอินเดียการก่อตั้งชุมชนอินเดียในสิงคโปร์รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอินเดียแบบดั้งเดิมกับสมัยใหม่ขณะนี้ศูนย์มรดกอินเดียจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ2เรื่องคือนิทรรศการ Indian in Singapore Past and Present และนิทรรศการ Chetty Malaka of the Strait Rediscovering ปรานการ Indian Communities นิทรรศการ Indian in Singapore Past and Present จะแสดงมาตั้งแต่13พฤศจิกายน2558จนถึง31ธันวาคม2568เล่าถึงความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนชาวอินเดียตั้งแต่คริสตศตวรรษที่1จนถึงปัจจุบันผ่านศิลปะวัตถุต่างๆเริ่มด้วยส่วนจัดแสดงที่1การติดต่อกันในสมัยโบราณการรับวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงคริสตศตวรรษที่1ถึง19จัดแสดงพระพุทธรูปและเทพฮินดูโบราณและชิ้นส่วนวัตถุโบราณเปรียบเทียบระหว่างศิลปะในอินเดียกับศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เห็นการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งด้านศาสนาการค้าและศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างศาสนาฮินดูศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
ส่วนจัดแสดงที่2ถิ่นฐานเดิมและเส้นทางการเดินทางหลักแหล่งเดิมและการอพยพในช่วงคริสตศตวรรษที่19ถึง21แสดงการอพยพและการก่อตั้งชุมชนอินเดียในสิงคโปร์และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาต่างๆส่วนจัดแสดงที่3ผู้บุกเบิกชาวอินเดียรุ่นแรกในสิงคโปร์และมาลายาช่วงกลางคริสตศตวรรษที่19ถึง20แสดงชีวิตสังคมวัฒนธรรมชาวอินเดียในยุคแรกเริ่มเมื่อแรกเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสิงคโปร์มาลายาประวัติการบุกเบิกสิงคโปร์และมาลายาของชาวอินเดียในยุคแรกเริ่มส่วนจัดแสดงที่4การตื่นตัวปฏิรูปสังคมและการเมืองของชาวอินเดียในสิงคโปร์และมาลายาช่วงกลางคริสตศตวรรษที่20แสดงความคิดเรื่องการต่อต้านการล่าอาณานิคมและเอกราชส่วนจัดแสดงที่5การสร้างชาติการมีส่วนร่วมในการสร้างชาติสิงคโปร์ของชาวสิงคโปร์เชื้อสายอินเดียช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันแสดงคุณูปการของชาวอินเดียและชุมชนอินเดียที่มีต่อสิงคโปร์ในด้านต่างๆและบทบาทสำคัญของชุมชนอินเดียต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษกลุ่มชนมลาเชติในดินแดนแถบช่องแคบมะละกาการสืบค้นชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนปารณากันกับอินเดียเป็นนิทรรศการชั่วคราวจะแสดงตั้งแต่เดือนกันยายน2561ถึง5พฤษภาคม2562ศูนย์มรดกอินเดียร่วมกับสมาคมอินเดียปารณากันจัดแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนเชติครีโอลคำว่าเชติหรือเจตีเป็นภาษาทมิฬแปลว่าพ่อค้าคือคำว่าเศรษฐีภาษาสันสกฤตนิทรรศการบอกเล่าถึงชีวิตพ่อค้าชาวทมิฬที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่มะละกาในช่วงคริสตศตวรรษที่15ถึง16ได้แต่งงานกับหญิงสาวเชื้อสายมาเลจีนและก่อตั้งชุมชนเชติขึ้นสื่อสารกันด้วยภาษามาเลทมิฬและจีนปัจจุบันคาดว่ามีชุมชนเชติครีโอลในสาธารณรัฐสิงคโปร์ประมาณ 5,000 คนเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่มะละกาต่อมาเมื่ออังกฤษปกครองแถบนี้การเดินทางไปมะละกาสะดวกขึ้นได้อพยพมาอยู่ในสิงคโปร์ตั้งถิ่นฐานทำการค้ารุ่งเรืองมีวัฒนธรรมพิเศษเพราะชายชาวเจตีแต่งงานกับหญิงมาเลหรือจีนเกิดการประสมประสานทางวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของชนกลุ่มนี้โอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปถนนเคมเบลย่านลิตเติ้ลอินเดียสมาคมลิตเติ้ลอินเดียในสิงคโปร์ได้จัดเทศกาลปงการเทศกาลฉลองการเก็บเกี่ยวของชาวอินเดียเป็นหนึ่งในเทศกาลเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดของชาวทมิฬในรัฐทมิฬนาทูของสาธารณรัฐอินเดียสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลปีพุทธศักราช2562เทศกาลปงการตรงกับวันที่14ถึง17มกราคมทางสมาคมลิตเติ้ลอินเดียในสิงคโปร์ได้จัดการเฉลิมฉลองเทศกาลปงการเป็นเวลา1เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่11มกราคมถึง10กุมภาพันธ์2562คำว่าปงการแปลว่าการเดือดและการล้นออกมาของนมและข้าวซึ่งเกิดจากการนำข้าวใหม่มาหุงให้ฟูขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการเหลือกินเหลือใช้พิธีปงการมีในช่วงเดือนไทยของชาวทมิฬประมาณกลางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ในช่วงเทศกาลปงการนี้ชาวทมิฬจะตกแต่งบ้านเรือนด้วยใบกล้วยและมะม่วงประดับประดาเป็นชั้นๆให้มีความสวยงามและใช้แป้งข้าวเจ้าผสมสีวาดเป็นลวดลายต่างๆเรียกว่าโกลัมโอกาสนี้ทอดพระเนตรฟาร์มสัตว์มงคลส่งให้อาหารแก่โคและแพะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาทั้งจากอินเดียจีนมาเลเซียอังกฤษแต่ละเชื้อสายมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติความพยายามแก้ปัญหาร่วมกันช่วยสร้างความมั่นคงความเจริญให้ประเทศการสร้างศูนย์เรียนรู้เช่นศูนย์มรดกอินเดียนำเสนอน่าสนใจทันสมัยเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวอินเดียที่เข้ามาในสิงคโปร์การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีแนวความคิดทางการเมืองและการดำรงชีวิตซึ่งเป็นส่วนสร้างความเจริญเติบโตโดยรวมให้สิงคโปร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกประจำปีการศึกษา2559ถึง2560วันนี้เวลา 19:10 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังหอประชุมอนุสรณ์100ปีคุณย่าประสาทรักเลี้ยงมหาวิทยาลัยพิษณุโลกตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกประจำปีการศึกษา2559ถึง2560โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 1,384 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้นั้นจะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความคิดและมีสติปัญญาสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานำมาใช้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ซึ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการต่างๆมีอยู่อย่างแพร่หลายดังนั้นบัณฑิตทุกคนจะต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้พร้อมทั้งข้อมูลความเปลี่ยนแปลงต่างๆตลอดจนความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อนำความรู้ต่างๆที่ได้ศึกษามาประกอบสัมมาชีพและสามารถดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดจนประเทศชาติอย่างเป็นสุขสืบไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนประจำปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 15:36 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังอาคารกีฬาในร่มมหาวิทยาลัยคริสเตียนอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนประจำปีการศึกษา2560รวมจำนวน570คนนอกจากนี้ได้ประทานทุนการศึกษาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีช่วยเหลือกิจกรรมมหาวิทยาลัยและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน6คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านต่างๆตามที่รายงานให้ก้าวหน้าด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตบัณฑิตที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ทางคุณธรรมจริยธรรมสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งมีความชำนาญในการปฏิบัติวิชาชีพตามมาตรฐานสากล นั้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยิ่งเพราะจะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมทั้งวิชาความรู้คุณธรรมความดีและความสามารถท่านทั้งหลายควรภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขอให้ทุกท่านสำนึกตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะต้องประพฤติตนปฏิบัติงานให้สมควรแก่วิทยาฐานะโดยนำวิชาความรู้คุณธรรมความดีและความสามารถที่ศึกษาอบรมมาไปใช้ดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานด้วยความตั้งใจขยันหมั่นเพียรรู้คิดและซื่อสัตย์สุจริตเพราะการประพฤติตนปฏิบัติงานได้ดังนี้จะส่งเสริมให้แต่ละคนให้ได้รับความสำเร็จก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานตามที่มุ่งหมายสมกับเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยนี้อย่างแท้จริงองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลาโดยในวันนี้ณศาลาการเปรียญวัดศรีสาครอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานจำนวน57ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายเอกรัตน์หรีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับ
จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระสงฆ์ที่มรณภาพณวัดรัตนานุภาพอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานจำนวน60ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครณหอประชุมโรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านกานัวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกทั้งได้เชิญถุงพระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน2รูปและมอบแก่อาสาสมัครทหารพลานจำนวน5นายที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งพักรักษาตัวณโรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเวลา 12:30 น.ณห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีองคมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลตรีสมพลปานกุลรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเวลา 13:30 องคมนตรีเดินทางไปยังตึกยี่เกียวโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สิบตรีสราวุธอะมะมูลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางรักษาความปลอดภัยครูกองร้อยทหารพลาน2201หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่22ขณะออกทำการลาดตระเวนเส้นทางรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา52เหตุเกิดบริเวณหน้าที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเมาะวาวีบ้านพงสาคอหมู่1ตำบลเมาะวาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่8มกราคม2562ซึ่งแพทย์ได้ทำการผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้อาการโดยรวมปลอดภัยการได้รับสิ่งของพระราชทานสร้างความปลื้มปิติแก่สิบตรีสราวุธอะมะมูลไปล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่โรงเรียนบ้านบูโกะหมู่5ตำบลประจันอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพื้นที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลเสียชีวิต4นายภายในโรงเรียนเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน193ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบจำนวน3รายณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจณสถานีตำรวจภูธรนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีที่เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนขับรถจักรยานยนต์3คันพร้อมอาวุธสงครามบุกกราดยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต1นายและกราดยิงใส่สถานีตำรวจภูธรนาประดู่เมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจสงขลาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน80ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจโดยมีนายวีรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจส่งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีขั้นตอนรอบคอบและมีความชัดเจนเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
คมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2562วันนี้ที่ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2562โดยมีผู้แทนจากกระทรวงกรมและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า300คนเพื่อจะทำแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงชุมชนมีความเข้มแข็งและป่าต้นน้ำลำธารได้รับการฟื้นฟูเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงให้อยู่ดีกินดีและเป็นต้นแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน250ผืนไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแคนดงเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายดำรงชัยเดนมิตรกตะพงรองผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่อำเภอกระสัง700ผืนอำเภอสตึก300ผืนอำเภอห้วยราช250ผืนอำเภอบ้านด่าน250ผืนและอำเภอพระพลาชัย250ผืนยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ